้อนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะศึกเพชรปิยะโดยเสี่ยตังปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์ค่ะคู่นี้เป็นมวยคู่ที่7นะคะเสกสรรอขวัญเมืองต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้กับเพชรพนมรุ้งวสังประภัยนะคะ128-130ค่ะเสกสรรหรือว่าสรรค่ะอายุ24ปีนะคะก็เป็นชาวอำเภอพงคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนเพชรพนมรุ้งหรือพันแสงเอี่ยมสิริชื่อเด้งนะคะเป็นชื่อเล่นอายุ18ค่ะบ้านเกิดอยู่ที่ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินครับกับเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำครับปล่อยตัวมายกที่3ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของมุมแดงครับได้เปรียบ19ครับเสกสรรได้เปรียบครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์ครับกรรมการผู้ห้ามวิสุทธิ์ยิ่งอุปการมองว่าพอจับแล้วเพชรพนมรุ้งนี่จะคออ่อนคอพับไปอย่างนั้นครับเดี๋ยวดูครับฟันศอกขวาครับเสกสรรเพชรพนมรุ้งนี่ตระกูลมวยครับเหลี่ยมมวยจัดจ้านโตขึ้นเก่งขึ้นตามลำดับโอ้โหกวาดล่างในก้นจ้ำเบ้าไปเลยครับเสกสรรนี่ยังรักน้องพลอยเหมือนเดิมนะครับน้องพลอยหรือว่าน้องจอยนี่ก็คนเดียวกันครับยัดเข่าซ้ายครับเพชรพนมรุ้งเสกสรรตีซ้ายโต้ครับขวางอยู่ครับเสกสรรเด้งตีเข่าซ้ายครับเพชรพนมรุ้งแทงซ้ายครับกรรมการวิสุทธิ์แยกออกมาเดินเข้าหาครับเสกสรรครับมวยค่าตัวเงินแสนครับเดี๋ยวเสกสรรจะลงใต้นะครับไปชกที่สงขลานะครับเจอกับเดชณรงค์ วสังประภัยครับรับรองว่าโอ้โหถอยหลังไม่เป็นทั้งคู่ด้วยรอติดตามนะครับที่จังหวัดสงขลาประพิษคุณสุพิษพิทักษ์ธรรมแล้วก็นายกผู้ที่ใช้สุนทรนนท์ครับจัดให้ดูกันโยนเข่าขวาครับแล้วก็โดนทางด้านของเจ้าเด้งนะครับหรือว่าเพชรพนมรุ้งนี่สกิดนิดเดียวครับล้มลงไปแข้งซ้ายครับเพชรพนมรุ้งเสกสรรจับได้คืนด้วยขวาที่หมัดซ้ายครับเสกสรรรัดเอวครับตีเข่าซ้ายครับโอ้โหนี่แหละครับเฉียนิดเดียวเท่านั้นครับจะจับไม่ติดครับเสกสรรเดินเร็วกว่าเดิมนะครับแบบนี้แข้งขวาครับเพชรรุ้งมาซ้ายครับหมัด1 2ไม่ตกใจครับเพชรรุ้งกำปั้นซ้ายครับซ้ายครับเพชรรุ้งนี่ใส่หมวกกันน็อกแน่นครับโอ้เฉียขาหน้าแทงเข่าซ้ายซ้ายครับเพชรพนมรุ้งที่หมัดขวาเสกสรรแข้งขวาครับตามด้วยหมัดแข้งซ้ายครับเพชรพนมรุ้งเสกสรรเก็บอาวุธได้ครับแต่มาดาบ2นี่ยกเก็บไม่ทันครับอาวุธโอ้โยนเข่าขวาครับเสกสรรบวชไปเรื่อยครับโยนขวาอีก1ดอกครับแต่ว่าโดนเตะตัดล่างอีกแล้วหมดยก3ครับโอ้โหชูกำปั้นมั่นใจส่งยิ้มให้กับเซียนบนล็อกเลยครับเพชรพนมรุ้งจากสถานการณ์เป็นรองนะครับเสกสรรยังจับไม่ได้ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนฝั่งย้ายมาอยู่ที่ทางด้านของน้ำเงินครับเพชรพนมรุ้งได้เปรียบ 3-1 เล่นของสูงแล้วครับแข้งซ้ายครับเสกสรรโอ้ยโอ้ยโดนเตะปากครับแล้วก็มีซ้ำดาบ2ครับแข้งซ้ายก้านคอเสกสรรแข้งขวาเพชรพนมรุ้งจิ้มหมัดซ้ายอ้าวหมัดซ้ายครับล่างสลับบนเสกสรรต้องเดินเร็วนะครับขวางครับฟันศอกขวาไม่ถึงอีกโอ้ระบบป้องกันดีมากแล้วก็เคลียร์ขาหน้าครับโอ้โหล้มลงไปอีกแล้วครับเคลียร์ขาหน้าอีกแล้วครับเพชรพนมรุ้งโอ้โหหลักเหลี่ยมนี่เหลือร้ายครับเหลือร้ายจริงๆครับโดนกับปั้นของเสกสรรครับแข้งซ้ายครับเพชรพนมรุ้งน้องชายของพนมรุ้งเล็กเกียรติหมู่9ครับนักมวยที่วาสนาไม่ถึงแชมป์โลกครับแหมชนะเห็นแต่โดนโกงมาจากญี่ปุ่นแข้งซ้ายครับเตะขวาครับใครอยากได้อุปกรณ์มวยราคาถูกนะครับราชาบ็อกซิ่งลด 15% สำหรับแฟนๆมวยดีทีสปอร์ตก็จดเบอร์ไว้เลยครับเสกสรรแข้งขวาเสียสมหมายสั่งลุยครับแต่ตอนนี้นี่ชักจะโอ้โหแข้งซ้ายครับเสกสรรบอกว่าไม่เจ็บครับแต่ว่าโดนถีบก้นจ้ำเบ้าลงไปโอ้เดินเข้าไปรับแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหหลักเหลี่ยมของเพชรพนมรุ้งต้องติดตามครับนี่ชกกันที่พิกัด128กับ130นะครับ
หมัด1 2 3ครับแข้งซ้ายครับเพชรพนมรุ้งโยนขวามาครับเสกสรรโอ้เข้าไม่ติดจริงๆครับเข้าไม่ติดครับเสกสรรออกขวัญเมืองโอ้เดินไปท้อไปนะครับตอนนี้มียก4เท่านั้นเองนะความเป็นมวยครับต้องชมเลยครับเพชรพนมรุ้งครับเสกสรรก็ลูกบ้าดีเดือดนี่เยอะครับโด่งดังขึ้นไม่ได้นี่ก็เพราะหัวใจล้วนๆครับเสกสรรพวกนี้ออกได้ทุกลูกแข้งขวาครับโดนซ้ายของเพชรพนมรุ้งครับกำปั้นไม่ถึงครับนี่แหละครับเป็นมวยจุกจิกชกยากจริงๆครับดูสิครับเพชรพนมรุ้งหมัดขวาหมัดซ้ายก็คล่องไปคล่องมาโอ้ยกระโจนแทงข่าวซ้ายกดคอลงมาอีกต่างหากแล้วก็หมดยก4ครับโอ้โหไปไกลแล้วครับสบายเลยไปถึงนู่นแล้วครับไปถึงบุรีรัมย์แล้วครับตลาดหลักทรัพย์วันนี้บุรีรัมย์ก็ชนะนะฮะชนะบุญยอดก่อครับ AFC Champions League